รียมใจไว้แม่แท้ๆทวงลูกคืนชมหน้าตัวแม่จริงชาวสิงคโปร์น้องปกป้องบุตรบุญธรรมต้นหอมค่ะต้องบอกมากับเรื่องราวนี้นะคะเกิดเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนนั้นติดตามเพราะว่าด้วยความที่น้องปกป้องเองก็เป็นขวัญใจของแม่ๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดีเจต้นหอมด้วยก่อนหน้าโพสภาพน้องปกป้องในตอนนี้แม่ลูกได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวเกาหลีกันภาพนี้น้องปกป้องโตขึ้นเป็นหนุ่มอย่างเห็นได้ชัดค่ะยิ่งโตความหล่อก็ยิ่งมากขึ้นน้องปกป้องลูกชายบุญธรรมของต้นหอมตอนนี้อยู่ในวัย4 ขวบแล้วนะคะพัฒนาการเองนั้นก็ดีสมวัยมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนน้องเขาก็มีความสามารถและน่ารักจริงๆค่ะกับล่าสุดนี้สาวต้นหอมเองหลังจากที่เจ้าตัวประกาศเป็นสาวโสดต้นหอมพร้อมเดินหน้าทำงานและดูแลลูกชายบุญธรรมอย่างน้องปกป้องเป็นอย่างดีค่ะและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบแท้จริงแล้วน้องปกป้องก็คือลูกชายน้องชายแท้ๆของต้นหอมกับภรรยาชาวสิงคโปร์นะคะซึ่งก็คือสายเลือดของต้นหอมค่ะเรานั้นใช้ชีวิตอยู่บนเหตุผลมากขึ้นที่ผ่านมาเป็นความผิดของเราเองที่เราเป้าหมายไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้เราเสียเวลาในวันนี้เราก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เริ่มทำที่สุสิ่งที่ถูกต้องต่างคนต่างตามหาสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองเป็นลูกเลยนะเขาเนี่ยทำให้เราใจเย็นและอ่อนโยนมากก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมีโมเมนต์นี้ของความเป็นแม่นะความอ่อนโยนทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตัวเองมันก็เลยปล่อยวางเป็นทุกๆเรื่องเลยนั่นแปลว่าถ้าคุณมาเริ่มเสริมอย่างเดียวเลยเราก็คิดว่าก็ไม่ได้จำเป็นนะความเข้าใจผิดคนคิดว่าเอาเด็กคนอื่นมาเลี้ยงจริงๆไม่ใช่เขาเป็นสายเลือดเราเขาเป็นลูกน้องชายหอมคือหอมเนี่ยเป็นคนรักน้องชายมากๆฉะนั้นลูกน้องชายทุกคนหรือแฟนน้องชายเราจะรักหมดแล้วเวลาเขามีปัญหาเราจะซัพพอร์ตตรงนี้กับปกป้องนี่ก็คือรักมากๆเลยนอกจากนี้เคยสัมภาษณ์ที่เจ้าตัวเปิดใจหากวันนึงพ่อแม่แท้ๆมาขอลูกคืนตนนั้นจะขอว่ากลับไปแต่ตนเชื่อว่าไม่มีวันนั้นหรอกเพราะน้องชายเห็นแล้วว่าตนทำหน้าที่แม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ทางด้านของต้นหอมเปิดเผยค่ะ